ไปกันที่อีกหนึ่งคณะกรรมการนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับกิจการเด็กเยาวชนสตรีกลุ่มชาติพันธุ์คนหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรเขาได้พูดถึงเรื่องของการทำกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกฎหมายลูกที่จะไปเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะกะเหรี่ยงบางกลอยเรื่องนี้เขาติดตามกันอยู่นะครับบอกว่าอยากจะให้ทำกฎหมายลูกเนี่ยถามหน่อยถามประชาชนก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นนี่แหละครับนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์โฆษกคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงถึงความคืบหน้ารายงานการพิจารณาของคณะกรรมการเขาไปศึกษาเรื่องผลกระทบจากประชาชนจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562รวมทั้งมาตรการการทวงคืนผืนป่าของทางภาครัฐนะครับโดยนายธัญวัฒน์ได้กล่าวว่าคณะกรรมการได้ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการคุ้มครองชาติพันธุ์ซึ่งได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นฉบับที่3พบว่านะครับยังมีกฎหมายอื่นๆที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์โดยตรงแต่จะส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับโดยคณะกรรมการได้ทำการศึกษาและจะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปด้านนายณัฐพลสืบศักดิ์วงศ์ส.ส.อีกหนึ่งคนบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลได้พูดถึงคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตนะครับบอกว่าต้องการให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติรวมทั้งไร่หมุนเวียนตามมาตรา64แห่งกฎหมายอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับโดยจะมีการพูดถึงเรื่องของระยะเวลา240วันซึ่งเป็นมาตรการเร่งรัดไม่ใช่มาตรการบังคับนะครับเนื่องจากว่ามีความผิดตกบกพร่องอยู่โดยประชาชนไม่มีส่วนร่วมและไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมเขายกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบางกรอยบนและใจแผ่นดินที่จังหวัดเพชรบุรีแหละครับรวมไปถึงต้องการให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องชะลอการออกกฎหมายลำดับรองหรือกฎหมายลูกที่เกี่ยวเนื่องกับป่าชุมชนพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ด้วยนะครับแต่ถ้าจะออกกฎหมายลำดับรองดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาสาระเอื้ออำนวยต่อการดำเนินชีวิตวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมและในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึงข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงไปด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ย้ำสุดท้ายว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องยุติการจับกุมการหามาตรการอื่นใดบรรเทาต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชุมชนเดิมรวมทั้งเร่งสำรวจตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ด้วยนะครับ